สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิรัตบรีฟกับผมธนงขันทองครับเซี่ยวมี่กลายเป็นผู้ขายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับใหญ่อันดับ2ของโลกในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับโดยแซงหน้าบริษัท Apple นะครับเซี่ยวมี่นะครับมีส่วนแบ่งการตลาดในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับ 17% แซงหน้า Apple ที่ 14% ส่วน Samsung นะครับมาอันดับ1มีส่วนแบ่งการตลาด 19%ตลาดต่างประเทศของเซี่ยวมี่มีการเจริญเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาใต้นะครับมีอัตราการเจริญเติบโต 300% ในทีเดียวส่วนในยุโรปตะวันตกมีการเติบโต 50% ที่ผ่านมานะครับเซี่ยวมี่นะครับมียอดขายที่เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในทีเดียว 83% เทียบกับ Samsung 15% ส่วน Apple โตเพียง 1% เท่านั้นเซี่ยวมี่นะครับเน้นตลาดแมสนะครับหรือว่าตลาดร่างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายนะครับโดยขายราคาประมาณ 75% ถูกกว่าสมาร์ทโฟนของทางด้านบริษัท Apple นะครับแต่อย่างไรก็ตาม Xiaomi ก็กำลังเข้าตลาดไฮเอนด์นะครับโดยตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับที่ผ่านมามีการเปิดตัว2รุ่นไฮเอนด์ด้วยกันนะครับด้วยรุ่น Mi 2 Ultra นะครับขายราคา 5,999 หยวนนะครับและเสี่ยวมี่รุ่นพับได้นะครับขายราคา 9,999 หยวนต่อเครื่องครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง VF Mobile Application และยืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ